หลังก่อนหน้านี้นะครับนักร้องสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ครับสร้างปรากฏการณ์ขึ้นขั้นอันดับ1คนดังหญิงในวงการบันเทิงเกาหลีใต้และไทยครับที่มีผู้ติดตาม Instagram มากที่สุดถึง13ล้านคนเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งครับผมด้วยการมียอด follow สูงทะลุ 16.3 ล้านคนเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยยอดผู้ติดตามในเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวสูงถึง 1.4 ล้านคนครับซึ่งมีการคาดกันว่าส่วนหนึ่งที่ยอดผู้ติดตาม Instagram ของลิซ่าพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วน่าจะมาจากการที่วง Blackpink ครับได้มีทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศต่างๆรวมถึงมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยถึง3รอบด้วยกันครับแล้วก็จะมีข่าวดีนะครับที่ทางต้นสังกัดอย่าง YG ได้เผยว่าวง Blackpink ได้เตรียมคัมแบ็คปล่อยผลงานเพลงที่จะปล่อยให้ฟังกันอย่างเป็นทางการในวันที่5เมษายนนี้ด้วยครับมากันถึงฝั่งไทยกันบ้างนะครับก็มีปรากฏการณ์คล้ายๆอย่างนี้แหละนักแสดงชายที่ฮอตไม่แพ้กันมาริโอ้เมาเรอร์นะครับกระแสตอบรับละครดีมากเรื่องทองเอกหมอยาห้าฉลงนะฮะทำให้มีผู้ติดตาม Instagram สูงถึง 6.8 ล้านคนรั้งอันดับ3ดาราชายที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดนะครับอีกหนึ่งหนุ่มตอนนี้ก็กลายเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆน้องนายณภัทรนั่นเองจากเสียงชื่นชมกระแสตอบรับอย่างดีจากภาพยนตร์เรื่อง Friend Zone นะครับทำให้ยอด follow Instagram เนี่ยวิ่งถึง 2.5 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ